บนโซเชียลมีการแชร์ข่าวเตือนภัยที่บอกว่าชายคนนึงเอาไข่เข้าไปต้มในไมโครเวฟเมื่อได้ยินเสียงปังจึงไปเปิดไมโครเวฟออกดูครับไข่จึงกระเด็นเข้าตาเขาจนตาบอดชัวร์เหรอศูนย์ชัวร์ก่อนแชร์สำนักข่าวไทยอสมทเดินทางไปตรวจสอบกับหัวหน้าหน่วยวิจัยเพื่อการใช้ประโยชน์จากไมโครเวฟในงานวิศวกรรมที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ครับที่แชร์ว่าห้ามต้มไข่ในไมโครเวฟเพราะว่าจะทำให้ระเบิดใส่หน้าได้นั้นจริงไหมครับคือเรื่องการระเบิดของไข่ในตู้ไมโครเวฟเนี่ยเป็นเรื่องปรากฏการณ์ปกติอยู่แล้วแต่ว่าที่แชร์กันไประเบิดครั้งแรกในตู้ไมโครเวฟแล้วแล้วก็มีการระเบิดซ้ำสองไอ้เหตุการณ์นั้นมันเป็นไปไม่ได้และยิ่งนำภาพผู้บาดเจ็บที่แชร์กันนั้นไปค้นหาใน Google รูปภาพก็พบว่าแท้จริงแล้วมาจากข่าวมือถือที่ไม่ได้คุณภาพระเบิดใส่หน้าหนุ่มกัมพูชาเหตุเกิดที่จังหวัดระยองเมื่อปี2556ไม่เกี่ยวกับไมโครเวฟแต่อย่างใดผมก็ไม่แนะนำที่จะเอาไข่ไปต้มหรืออะไรภายในไมโครเวฟเพราะว่ามันจะเกิดการปะทุขึ้นมาเพื่อคลายข้อสงสัยให้คุณผู้ชมนะครับอาจารย์ได้ทำการทดลองต้มไข่ในไมโครเวฟ800วัตต์แบบแรกใส่ไข่ในถ้วยที่มีน้ำอุ่นปรากฏว่าไข่ระเบิดใน25วินาทีครับไข่บางส่วนยังดิบกระจายเลอะออกมานอกภาชนะแบบที่2ใส่ไข่อย่างเดียวเมื่อเริ่มอุ่นไข่มีการขยับเล็กน้อยนะครับก่อนจะมีรอยปริและระเบิดออกในวินาทีที่44ไข่ได้รับพลังงานไมโครเวฟก็แปลงพลังงานขึ้นมาไฟฟ้าเป็นความร้อนความดันไอข้างในมันสูงมากจนเปลือกไข่เนี่ยไม่สามารถรับแรงได้ต่อไปมันก็เลยแตกออกมาผลจากการระเบิดทำให้เศษไข่กระจายเลอะเทอะไปทั่วผนังเตาเลยครับจะเห็นได้ว่าทั้ง2แบบเปิดออกมาไม่มีการระเบิดซ้ำดูการทดลองแค่นี้ก็เพียงพอแล้วนะครับไม่ต้องไปลองทำเองครับเพราะการเช็ดล้างไข่ระเบิดในเตาไมโครเวฟนั้นยากจริงๆดังนั้นหากจะปรุงเมนูไข่ในไมโครเวฟควรจะตอกไข่ออกมาก่อนกะเวลาให้ดีและเลือกภาชนะที่เหมาะสมนะครับส่วนอาหารถุงๆแบบที่เข้าไมโครเวฟได้ก็หลักการเดียวกันถ้าเราไม่ฉีกหรือตัดปากถุงก็ระเบิดได้ภาชนะห่อหุ้มเนี่ยอาจจะปะทุมาได้ถ้าความดันไอมากระดับหนึ่งถ้ากรณีนี้เจาะถุงให้มันความดันระบายออกมาเราทราบดีนะครับว่าการใช้ไมโครเวฟมีข้อห้ามสำคัญคือห้ามใส่โลหะใดๆเข้าไปสาเหตุคือเพราะมันจะระเบิดหรือเปล่าครับมันไม่ได้มีผลโดยตรงที่จะเป็นระเบิดคล้ายไข่เพราะงั้นเพราะว่าโลหะมันทำหน้าที่แค่สะท้อนคลื่นคลื่นที่สะท้อนน่ะย้อนกลับไปทำลายตัวแมกนีตรอนก็จะทำให้ตู้ไมโครเวฟอายุสั้นลงและต้องอย่าลืมนะครับว่าไมโครเวฟมีไว้อุ่นไม่ใช่หุงต้มไมโครเวฟที่ตามบ้านมันออกแบบแค่อุ่นให้ความร้อนระดับหนึ่งดังนั้นการใช้งานจนทำให้มันเดือดจนถึงระดับหนึ่งเนี่ยก็ไม่แนะนำที่แนะนำก็คืออุ่นร้อนด้วยเวลาที่เหมาะสมด้วยอุณหภูมิที่เหมาะสมแค่นั้นพอสรุปแล้วเรื่องที่แชร์กันว่าไมโครเวฟจะทำให้ไข่ระเบิดใส่หน้านี้เป็นยังไงครับการเอาไข่ไปใส่ในตู้ไมโครเวฟการระเบิดหรือการประทุของมันเป็นเหตุการณ์ปกติอยู่แล้วซึ่งปกติก็ไม่ทำกันอยู่แล้วเพราะมันทำให้เลอะแต่การที่บอกว่าเกิดการระเบิด2ครั้งเหตุการณ์จริงมันไม่เกิดเพราะมันระเบิดข้างในไปแล้วผิดหลักของฟิสิกส์มันจะทำให้เกิดการตื่นตระหนกเปล่าๆไม่ควรจะแชร์ต่อครับความจริงแล้ววิธีใช้งานอุปกรณ์ไฟฟ้าให้ปลอดภัยไม่ได้อยู่ที่ไหนไกลครับอยู่ในคู่มือที่มากับอุปกรณ์นั่นเองอย่าลืมอ่านก่อนใช้นะครับ